The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ The Secret Sauce ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเพราะว่าผมลงมาท่องเที่ยวภูเก็ตจริงๆได้รับเชิญจากนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่โก้นะครับให้มาเหมือนกับพูดเรื่องฟิวเจอร์ภูเก็ตฟอรัมอนาคตของเมืองภูเก็ตเป็นยังไงก็เลยถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาทำคอนเทนต์ด้วยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอนาคตของเมืองภูเก็ตนะครับบรรยากาศก็เลยจะสบายๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่ไทเกอร์บีชครับซึ่งจริงๆไทเกอร์เนี่ยหลายคนอาจจะพอรู้จักนะครับเป็นค่ายมวยที่ดังมากนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยคือเข้ามาแล้วจริงๆไม่อยากทำงานนะครับไม่อยากมานั่งเล่าให้ทุกท่านฟังแต่ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาผมได้คุยกับผู้ประกอบการเยอะมากแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าสถานการณ์ที่ภูเก็ตเป็นยังไงนะครับมันอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องขอทักทายชาวภูเก็ตทุกท่านก่อนนะครับคือผมต้องบอกว่าผมมาภูเก็ตเนี่ยหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกเฮ้ยอยากมาอยู่เลยฮะเพราะว่าอบอุ่นมากนะครับทุกท่านให้การต้อนรับที่ดีมากผมไปร้านอาหารที่ไหนผมไปบรรยายก็มีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายทุกท่านบอกว่าได้ฟัง Secret Sauce ด้วยนะครับซึ่งดีใจมากครับว่าคนภูเก็ตเองก็รู้จักเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็รู้จักเดอะ Secret Sauce นะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอาจจะตั้งเป็นสถานีที่นี่ดีไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะใครคิดว่าดีก็อาจจะลองคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับใน YouTube Facebook หรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเป็นเมืองที่น่าสนใจมากเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางธุรกิจนะครับทางสิ่งแวดล้อมและอีกหลายๆอย่างมากก็เลยรู้สึกว่าพอมา 2-3 วันเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังคือต้องบอกกันว่าในมุมมองผมเนี่ยภูเก็ตเป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติอยู่เยอะมากถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณ 70,000-80,000 คนแล้วก็เป็นเมืองที่มีความธรรมชาติสวยงามอยู่แล้วอันนี้แน่นอนเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเป็นจุดขายมายาวนานมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีแต้มต่อหลายๆแต้มที่น่าสนใจมากแต่ว่าไอ้แต้มต่อเหล่านั้นที่ปกติเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเนี่ยสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับโดนมรสุมลูกใหญ่มากนะครับจากโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล็อกดาวน์ไปสถานบินนานาชาติก็ปิดไปนะครับกลายเป็นสนามบินแค่โดเมสติกเชื่อไหมครับทุกท่านถ้าแม่ไม่เห็นกระตาก็คงไม่เชื่อเหมือนกับผมมี2เรื่องที่ผมตกใจมากนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับผมก็ได้ไปหลายที่นะครับไปหัวหินไปพัทยาเราก็จะเห็นคนเยอะมากเลยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็เห็นโรงแรมจองเต็มหมดเลยโดยเฉพาะวันหยุดนี่ไม่มีเลยครับคุณหมดสิทธิ์ถ้าคุณไม่ได้จองล่วงหน้าผมก็ตอนนั้นก็แทบจะไม่มีที่พักทั้ง2แห่งนั้นเลยนะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่คนกรุงเทพสามารถขับรถไปถึงรวมทั้งผมอยู่กรุงเทพเองเนี่ยผมเห็นทุกอย่างก็เหมือนปกติดีร้านอาหารทุกอย่างกลับมาเปิดอะไรก็ปกติดีแม้ว่าจริงๆมันจะไม่ปกติแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยกิจกรรมการใช้ชีวิตโดยเฉพาะภาคบริการเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาแม้ว่าดร.นิเวศจะเคยบอกว่ามันคือเพนอัพดีมานด์ก็คืออาจจะเป็นดีมานด์ช่วงสั้นๆที่คนอัดอั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบบันเทิงในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็อาจจะดีคลายลงไปอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่างในที่แน่ๆคือผู้ประกอบการเริ่มหายใจได้กลับมาเปิดได้บางที่เปิดมาเดือน2เดือนแล้วนะครับ อย่างระยองเองเนี่ยถ้าไม่โดนเรื่องของทหารอียิปต์เนี่ยผมว่าจริงๆก็เริ่มไปต่อได้แล้วยอดจองเรื่องเต็มไปถึงเดือนสิงหาคมผมก็คิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็นอย่างนั้นเชียงใหม่ก็เป็นอย่างนั้นหลายๆที่เชื่อไหมครับมาภูเก็ตอย่างที่บอกมีเรื่องตกใจ2เรื่องเรื่องที่1ครับผมพักที่หาดป่าตองนะครับซึ่งปกติเนี่ยทุกท่านทราบดีครับสถานที่บันเทิงแน่นเอียดเป็นที่เที่ยวกันคลื่นเป็นสันทนาการนันทนาการที่สุดยอดหาดเนี่ยคุณแทบพูดตรงๆไม่ได้เห็นหาดทรายครับไม่ได้เห็นทะเลคือมันคนแน่นไปหมดเลยมีแต่เตียงผ้าใบมีแต่ร่มนะครับแล้วก็จะมีฝรั่งเต็มเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิตินึงเนาะมันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าผมมารอบนี้เนี่ยผมลงเครื่องมาช่วงเช้าๆมาก็ใช้คำว่าจากป่าตองเนี่ยเป็นเหมือนป่าช้าก็คือเงียบมากเงียบเนี่ยไม่ใช่เงียบแค่คนคือร้านปิดหมดเลยปิดหมดเลยนะครับย้ำอีกครั้งปิดหมดเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์
นะครับมีก็ร้านสะดวกซื้อหรือร้านอื่นๆที่เปิดอยู่บ้างก็ได้คุยกับพี่คนขับรถนะครับที่มาส่งผมรถตู้เนี่ยพี่คนขับรถก็บอกผมว่ารู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าคนแรกในรอบ4เดือนของเขาเพราะว่าไม่มีลูกค้ามาเลยก็ได้รับเกียรติมาเป็นลูกค้าคนแรกก็ตกใจตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆที่เรานึกไม่ถึงจากข่าวเพราะเราปกติเราไม่ได้ติดตามข่าวแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พอช่วงเย็นๆนะครับก็จะเห็นว่าปกติป่าตองก็จะคึกครื้นมากตอนนี้ก็เงียบกริบเลยครับไม่มีคนแม้แต่แบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีแต่คนไทยเล็กๆน้อยๆนะครับร้านปิดหมดเลยผมเนี่ยอยากทานข้าวนะครับเชื่อไหมครับว่าผมใช้เวลาหาว่ามัน4ร้านกว่าจะได้ทานข้าวเย็นเพราะว่า3ร้านแรกปิดหมดเลยเป็นร้านดังหมดเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับร้านที่4ที่ผมไปทุกท่านรู้จักดีชื่อระยะนะครับดังมากระยะเนี่ยผมไปผมได้เจอกับเจ้าของเลยนะครับเป็นคุณป้าคนหนึ่งน่ารักมากเข้ามาพูดคุยแล้วก็ได้ทราบว่าผมโชคดีมากว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดวันที่ผมมากินอ่ะวันแรกแล้วเปิดเพราะว่าจริงๆอ่ะเขามีลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นกลุ่มก้อนสั่งอาหารพอดีเขาก็เลยถือโอกาสเปิดไปพร้อมๆกันจริงๆเขาจะเปิดประมาณช่วงต้นสิงหามากกว่าก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแล้วเอ๊ะมันมีอะไรไม่ปกตินะครับเป็นความตกใจว่ามันเงียบไปหมดเลยแสดงว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วอย่างที่สองที่ตกใจก็คือว่าก็ไปเดินเล่นหาดป่าตองตอนเช้านะครับผมนึกว่าเป็นหาดแบบอ่าวนางหรือว่าหาดลับในกระบี่ในพังงาที่เป็นหาดที่สวยงามเพราะว่าหาดทรายมันขาวอยู่แล้วละเอียดสะอาดแต่ว่าผมเห็นกำแพงเขาสองด้านสวยงามมากแล้วก็เงียบมากมีคนเล็กน้อยก็อาจจะมีเอ็กซ์แพดที่หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยเล็กๆน้อยวิ่งกันตอนเช้าเป็นบรรยากาศที่โอ้มันสวยจริงๆใครบอกว่าหาดภูเก็ตสวยเนี่ยผมได้เห็นวันนั้นผมเพิ่งได้รู้ว่าหาดป่าตองสวยขนาดนั้นปกติไม่เคยได้เห็นก็ทึ่งมากแล้วก็หลายคนบอกว่าภูเก็ตน่ะสวยผมก็ได้สัมผัสจริงๆโดยเฉพาะหาดป่าตองที่ไม่เคยคิดว่าจะสวยขนาดนั้นเพราะธรรมชาติมันกลับมาจากการที่ไม่มีมนุษย์มาทำกิจกรรมต่างๆนานาก็เป็นเรื่องตกใจที่สองนั้นเรื่องตกใจสองเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นน่าสนใจก็คือว่าในขณะที่เศรษฐกิจตอนนี้ในการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆอาจจะฟื้นกลับมาบ้างแต่ฟื้นจากโดเมสติกอันนี้ทุกคนทราบดีภูเก็ตยังไม่ฟื้นครับภูเก็ตยังหนักอยู่ผมได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆท่านเห็นตรงกันครับว่าหนักมากเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับโครงสร้างธุรกิจของภูเก็ตตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายที่เนี่ยตั้งแต่สมาคมหลายๆโรงแรมเนี่ยโรงแรมตอนนี้กลับมาเปิดนะครับประมาณ 30% อันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะครับ 30% จากโรงแรมที่มีเยอะมากในจังหวัดภูเก็ต 30% นี้ส่วนใหญ่ยอดจองเนี่ยก็อยู่ occupancy ประมาณ 10-30% อันนี้คือเฉลี่ยใครทำได้ดีกว่านั้นก็เก่งครับก็เก่งไปแต่ว่านี่คือยอดโดยเฉลี่ยโดยปกติ 30% เองเท่านั้นในช่วงนี้นะครับเขาบอกผมได้คุยกับพี่โก้นายกสมาคมท่องเที่ยวบอกว่าตุลาน่าจะกลับมาเปิดอีกประมาณขึ้นมาเป็น 50% ฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้กลับมาพูดง่ายภูเก็ตยังไม่ฟื้นเหมือนจังหวัดอื่นๆที่ทยอยกลับมาฟื้นแล้วนะครับโดยเฉพาะป่าตองเนี่ยแทบจะปิดหมดเลยปกติป่าตองเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมริมหาดหรือว่าที่อื่นๆที่เป็นโรงแรมริมหาดเนี่ยออคคิวเพนซีนี่ประมาณ 90-95% อยู่แล้วเต็มหมดนะอันนี้ไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนั้นเพราะนั้นนี่คือภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าภูเก็ตยังไม่กลับมาทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงยังไม่กลับมาครับต้องบอกว่าโครงสร้างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นจังหวัดที่นอกจากเป็นจังหวัดเล็กๆและมีแค่3อำเภอนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีคนภูเก็ตจริงๆเนี่ย 400,000-500,000 คนเองแล้วก็เป็นจังหวัดที่international มากบางคนบอกเป็นจังหวัดของโลกนะครับชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีงั้นโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเอาแบบคร่าวๆเลยเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประมาณ 90% อันนี้คร่าวๆนะครับโรงแรมก็50แหละแล้วก็มีร้านอาหารการขนส่งธุรกิจอื่นๆเนี่ยประมาณ 90% นี่คือธุรกิจหลักของเกาะนี้เกาะภูเก็ตเกาะเล็กๆนะครับ 90% สิ่งสำคัญก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มาที่ภูเก็ตเนี่ยต่อปีนะครับตัวเลขเนี่ยประมาณ13-14ล้านคนเป็นชาวต่างชาติประมาณ10ล้านคนคนไทยประมาณ4ล้านคนงั้นชาวต่างชาติลองดูโครงสร้างครับ70%นะครับปกติรายได้ท่องเที่ยวเนี่ยนำเข้าประเทศในปี62เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับในแง่จังหวัดนะครับกรุงเทพแน่นอนอันดับ1อยู่แล้วนะครับอันนี้ปกติเป็นหับภูเก็ตถือเป็นอันดับ2นำรายได้เข้าประเทศเนี่ยประมาณ400ล้านบาทนะครับแล้วก็มีสนามบินนานาชาติอันดับ3ของประเทศไทยแต่ปีนี้คุยกันว่า
ได้ถึงครึ่งก็เก่งละ 200,000 ก็เก่งละนักท่องเที่ยวเนี่ยลองคิดภาพโครงสร้างนะครับ14ล้านคนไทย4ต่างชาติ10ต่างชาติ10เนี่ยถ้าไม่นับเดือนแรกที่ทำผลงานได้ดีมากเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าน่าจะศูนย์เลยหลังจากนี้นะครับ6เดือนหลังจากนี้น่าจะไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้อย่างที่ต้องการแล้วเพราะว่าTravel Bubble เองนะครับมาตรการต่างๆเองคนก็ระมัดระวังมากขึ้นการท่องเที่ยวก็คงจะไม่ได้กลับมาแบบนั้นต่างชาตินี่ยากมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวไทยเองครับที่ปกติมาประมาณ4ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาแบบอุ่นหนาฝาข้างเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเหมือนกันเหตุผลเนี่ยผมว่า1 2 3อย่างอย่างแรกเนี่ยมันต้องเตรียมการระดับนึงนะครับจังหวัดภูเก็ตถูกมั้ยครับมันไกลนั่งเครื่องบินที่พักรถการขนส่งก็อาจจะไม่ได้สะดวกมากนักต้องเช่ารถต้องมีรถตู้แล้วก็ว่ากันไปอย่างที่สองก็คือว่าเอาว่ากันตามตรงนี่คนภูเก็ตก็พูดกับผมเองนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยมันแพงครับค่าของชีพมันแพงระดับหนึ่งที่พักมันแพงในมุมมองของคนไทยรู้สึกว่าแพงสองอย่างเนี้ยก็ทำให้คนไม่ได้มาเยอะนะดังนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวไทย4ล้านคนปกติเนี่ยปีนี้ไม่น่าจะถึงนะครับจะถึงเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่บางท่านบอก2ล้านก็เก่งแล้วก็ว่ากันไปเห็นไหมครับจาก14มันเลยเหลือประมาณแค่2ถึง3ผมไม่รู้ว่าอาจจะทำได้มากกว่านี้ก็ว่ากันไปแต่นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่รายได้ที่ได้ประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยปีนี้ได้ 200,000 ก็เก่งแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือภาพสะท้อนให้เห็นว่าทำไมภูเก็ตยังไม่ฟื้นโดยสรุปก็คือว่าพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวของต่างประเทศเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปก่อนที่ผมจะพูดนะครับว่าคนภูเก็ตรู้สึกยังไงหลังจากนี้ก่อนที่ผมจะบอกว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ผมก็อยากให้มาเที่ยวภูเก็ตเพราะภูเก็ตตอนนี้สวยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทการท่องเที่ยวเขาหรืออะไรแต่ว่ามาสัมผัสกับตาตัวเองสวยจริงๆแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเดี๋ยวเล่าต่อตอนท้ายแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้แล้วจะทำยังไงในเมื่อธุรกิจมันยังต้องเดินต่อไปนะครับบางที่ก็ปลดพนักงานไปแล้วลดเวลางานไปก็แล้วเลิกจ้างไปก็แล้วบางที่ก็เตรียมแคชไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าน่าจะกลับมาจริงๆเนี่ยประมาณปี65ครับ65นี่63 64 2ปีประมาณ2ปีนั้นเรื่องนี้ก็2ปีจะทำยังไงให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงอ่ะให้ธุรกิจยังเดินต่อไปได้ให้ยังรักษาพนักงานได้เรื่องนี้ลำพังใครที่สามารถทำธุรกิจได้อยู่แล้วคืนทุนไปแล้วก็อาจจะพอไปได้ซึ่งก็มีอยู่บ้างนะครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้มยำกุ้งเป็นต้นมาเนี่ยภูเก็ตได้รับอานิสงส์จากเรื่องค่าเงินแล้วก็ใช้คำว่ากอบโกยความตื่นตัวความเติบโตของมันมาตลอดระยะเวลานานค่าของชีพอะไรต่างๆ GDP เนี่ยถือได้ว่าเป็นอันดับ8ของประเทศไทยนะครับก็สูงมาตลอดนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นธุรกิจแบบนั้นล่ะคนที่เพิ่งทำธุรกิจเพิ่งรีโนเวทอันนี้ก็ต้องพึ่งพาแน่นอนธนาคารครับสถาบันทางการเงินซึ่งเขาก็มีมาตรการออกมาชุดแรกออกมาแต่ก็ทุกที่ก็บอกว่าในเมื่อมันลากไปถึงปี65มันไม่มีทางพอนะครับซอฟโลนต่างๆมันไม่พอแน่นอนประกันสังคมก็ยังไม่ครอบคลุมได้คุยคุณปาวานศรีพันวาก็บอกเหมือนกันว่ามันจะหมดแล้วนะครับมันมีลิมิตของมันจะทำยังไงต่อสิ่งที่ตอนนี้ภาครัฐทำอยู่มี2ทางนะครับอันที่หนึ่งที่เขาทำแล้วก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็คือกระตุ้นดีมานด์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะโดเมสติกก็คือเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมครับที่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็ดีครับโดยตรงซึ่งแต่ก็มีปัญหาซับซ้อนเหมือนกันว่าหลายๆโรงแรมในภูเก็ตไม่ได้ลงทะเบียนในสิ่งที่เขาทำให้เข้ากับไอ้สกีมนี้ด้วยนะครับงั้นก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนได้แต่ว่าก็ช่วยเหมือนกันอย่างเสม็ดเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือมีแค่2โรงแรมบนเกาะเสม็ดที่ลงทะเบียนเข้ากับโครงการนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะช่วยได้ไม่แต่เม็ดหน่วยแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะก็กระตุ้นให้คนมาเที่ยวกันซึ่งอันนี้ภูเก็ตก็จะพยายามทำอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้คำว่ายืดชีวิตยืดการกลั้นหายใจของผู้ประกอบการให้ได้อันนี้หลายๆท่านก็บอกกับผมครับว่าจะต้องใช้คำว่ามีภาครัฐหรือสถาบันการเงินเข้ามาช่วยโดยเฉพาะแบงก์ชาติซึ่งผมทราบว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติดร.วีระไทยเนี่ยสันติประภพก็กำลังจะมาที่ภูเก็ตเพื่อมาดูเลยครับว่าจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้บ้างนะครับถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาเขาเล่าให้ฟังนะครับเป็นซีนาริโอแล้วกันผ
ราะว่าภูเก็ตหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลากยาวไป 2-3 ปีแล้วนักท่องเที่ยวก็ไทยยังไม่กลับมาต่างชาตินี่อีกนานสักพักเนี่ยอาจจะมีมาบ้างในแง่ของคนที่มาแบบ state quarantine นะครับแบบที่โรงแรมเป็นโรงพยาบาล medical tourism เหมือนกันอาจจะมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ทดแทนคนทุกกลุ่มถ้าไม่ทำแบบนั้นหรือสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็จะมีประมาณ 2-3 ทางอันที่1ครับก็คือธุรกิจก็จะล้มหายตายจากไปเลยนะครับก็เลิกกิจการไปนะครับอันที่2ก็คือธุรกิจหลายธุรกิจก็น่าจะขายกิจการแต่ถามว่าขายกิจการเนี่ยตอนนี้ผมทราบมาว่าหลายที่ก็เริ่มขายกิจการเจ้าใหญ่ๆแล้วก็ได้คุยกับหลายที่เขาก็มีออฟเฟอร์ยื่นมาเหมือนกันนะฮะทั้งศรีพันวายเองทั้งผมได้คุยกับสิงห์เอสเตทเองเขาก็บอกว่ามีคนยื่นข้อเสนอมาหลายที่เหมือนกันแต่คนที่มีเงินเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเอาพูดกันตามตรงนะครับแล้วก็ราคาของภูเก็ตผมไม่รู้ว่าขายแพงขายถูกนะครับเพราะฉะนั้นซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเสนอไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเสนอซื้อซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีนนะครับยุโรปนี่เขาก็เจ็บหนักพอกันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจีนเนี่ยอาจจะมาซื้อถ้าเกิดซีนาริโอนั้นเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วหลายๆธุรกิจกลายเป็นของชาวจีนอันนี้นึกเป็นซีนาริโอตามนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือเดินหน้าต่อก็คือต้องยื้อช่วงเวลานี้ให้ได้ก่อนซึ่งทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เคยรวมตัวกัน12หน่วยงานนะครับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจเนี่ยส่งจดหมายหานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการขอความช่วยเหลือด้านการเงินก็เพื่อจะยืดต่อชีวิตไปให้ถึงก่อนที่จะเกิด new normal แล้วตอนนี้มันเป็น new abnormal นะยืดชีวิตไปให้ได้แต่การจะเกิดสิ่งนั้นได้ก็ภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยซึ่งก็มีหลายข้อเสนอครับตั้งแต่ว่าอาจจะเป็นภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไหมช่วยเหลือเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวจังหวัดอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมาโปภูเก็ตอย่างเดียวก็อาจจะไม่เชิงนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็มีหลายโมเดลมากซึ่งอันนี้ผมว่าก็ต้องเกิดการหารือร่วมกันเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็จะเกิดทั้ง2 อย่างแรกนะครับผมมาในฐานะสื่อนะผมมาเล่าให้ฟังผมไม่ได้บอกว่าผมคิดเห็นยังไงเข้าข้างใครอะไรยังไงแต่มาเล่าให้ฟังว่านี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าพออยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนพอมาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาเพราะว่าเชียร์คนภูเก็ตไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้กับประเทศเยอะแล้วก็มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยระดับนึงเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้หรือมีโมเดลอื่นที่พอที่จะไปต่อไปได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆก็ได้บางคนถึงขั้นพูดว่าจะลองมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดูไหมทดลองทำโปรเจกต์บางอย่างเพื่อช่วยเหลือเพื่อประกอบการนะครับถ้าทำได้ดีก็ไปซัพพอร์ตกับโมเดลอื่นๆในจังหวัดอื่นๆอันนี้ลองดูผมว่าภูเก็ตมีส่วนผสมที่น่าสนใจนะครับเพราะภาคเอกชนแข็งแกร่งมากนะครับน่าจะเป็นไม่กี่จังหวัดที่รวมตัวกันแล้วส่งจดหมายให้นายกในภาคเอกชนนะครับถ้าจังหวัดอื่นๆมีนี่ก็ผมไม่ทราบว่าขออภัยนะครับแต่ว่าลองส่งมาให้ได้จะได้เราลองมาดูกันเพราะว่าผมจะมองในมุมของเศรษฐกิจธุรกิจนะครับแล้วก็ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากนี้ภูเก็ตจะเดินหน้าต่อ อย่างไรแต่ว่าโดยสรุปก็คือตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักยังไม่ฟื้นแล้วก็ต้องการทางออกใดทางออกหนึ่งแน่ๆอันนี้เอาแค่ในช่วงนี้ก่อนนะครับช่วง6เดือนถึง1ปี2ปีหลังจากนี้ก่อนที่จะเจอวัคซีนนะครับเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยผมว่าต้องใช้คำว่ารีเซ็ตเลยรีสตาร์ทกันใหม่เดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีเพราะว่าจริงๆผมลงมาครั้งเนี้ยเพื่อมาทำคอนเทนต์เรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อมาพูดถึงเหตุการณ์หลังจากนี้แผนระยะยาวกลยุทธ์ระยะยาวที่จะต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่ครับเพราะว่าภูเก็ตก็ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะลองรีเซ็ตตัวเองว่าอาจจะไม่ใช่การตั้งเป้าวอลลุ่มนักท่องเที่ยวตลอดไปแล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้มันคงเข้ามาเท่าเดิม10เนี่ยประมาณทั้งที่ต่างชาติ10ล้านคนผมว่าน่าจะยากอยู่แล้วในเรื่องของโควิด19แต่รายได้ที่เราได้เนี่ย400ล้านบาททำยังไงให้มันเหมือนเท่าเดิมโมเดลมีแค่นี้เองเป้าหมายมีแค่นี้ทำยังไงให้มันได้เท่าเดิมนะครับแล้วหรือเพิ่มขึ้นและเพิ่ม value อื่นๆซึ่งอันเนี้ยตอนนี้เขาทางภาคเอกชนเขาตื่นตัวมากเขารวมตัวกันเขามีการจัดฟอรัมที่ผมบอกผมมาเรื่อง Future Phuket Forum นะครับแล้วก็เขาก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็มีภาคประชาสังคมที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงประเด็นนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าหลากหลายซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปรวบรวมข้อมูลกันว่าที่ภูเก็ตเป็นทั้งในแง่ของท่าเรือที่ดีมารีน่าที่ดีเป็นในแง่ของmedical tourism อยู่แล้วมีโรงพยาบาลชื่อดังนะครับหลายๆที่อยู่แล้วเป็นในแง่ของซีซันแซนที่ท่องเที่ยวสวยงามลักชัวรี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นในแง่ของสปอร์ตทัวริซึมอยู่แล้วทั้งหมดเนี้ยจะทำยังไงที่จะต่อยอดต่อไปและ
ต้องมีการสร้าง value chain ใหม่ยังไงเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนดูทะเลอย่างเดียวแล้วก็จะอยู่รอดต่อไปผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของภูเก็ตถ้ามองภาพก็คือว่าภูเก็ตเนี่ยเคยมีโครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้นย้อนกลับไปแล้วตั้งแต่อยุธยาคือเป็นที่ที่แหล่งผลิตดีบุกใช่ไหมครับดีบุกมาพอมายุคกลางๆหน่อยนะครับก็จะเป็นยางพาราพอหลังประมาณ70-80เป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังโควิดจะเป็นอีกเฟสหนึ่งครับของภูเก็ตว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเดิมก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อยังเป็นโครงสร้างหลักแต่การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดไม่ใช่แค่ภาคเอกชนไม่ใช่แค่ภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมก็ต้องเข้ามาร่วมกันคิดกันหมดรวมทั้งจริงๆผมในฐานะสื่อก็ยินดีที่จะนำเสนอเรื่องนี้ออกไปผมว่าไม่ใช่ว่ามาพูดแค่จังหวัดภูเก็ตเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าภูเก็ตทำได้มันก็อาจจะนำไปต่อยอดจังหวัดอื่นได้เชียงใหม่ทำได้ไหมมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ของตัวเองระยองทำได้ไหมมียุทธศาสตร์ของตัวเองอุดรขอนแก่นมียุทธศาสตร์ของตัวเองที่เดินหน้าต่อไปขับเคลื่อนไปด้วยกันผมว่าเรื่องนี้ก็เลยสำคัญมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเอาดาบหน้าอย่างเดียวทีนี้มีเรื่องมาฝากเล็กน้อยสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าวันนี้พอดีได้ฟังคุณอัดทองแตงนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล BDMS กลุ่ม5ก็คือโรงพยาบาลเปาโลพญาไทท่านก็ได้รับเชิญมาพูดที่นี่ด้วยก็น่าสนใจมากครับมีในงานเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดเปิดประเทศจริงๆจะแค่แง้มประตูก็ตามทีเนี่ยมีคนป่วยเกิดขึ้นโควิดเกิดขึ้นไม่ใช่ศูนย์นะแบบระยองอ่ะพูดง่ายๆเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นซึ่งเป็นเกิดขึ้นจากแน่นอนเราพยายามป้องกันเต็มที่แต่นักท่องเที่ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นบ้างครับจากยุโรปจากอเมริกาถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลเอาอยู่ไหมโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบระยองคือตื่นตระหนกไปแล้วก็ทำให้ระยองเนี่ยโอ้โหช็อตไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะครับคุณดาทองแตงตอบว่าไม่กลัวเลยครับเลข0ไม่ใช่ประเด็นสำคัญตัวเลขขึ้นได้บ้างแต่เรารักษาได้เรา tracing ได้เราไม่ตื่นตระหนกเรารู้ว่าจุดตรงไหนแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราควรจะแลกมาในแง่ของเศรษฐกิจกลับมาเป็นยังไงอันนี้แง่ของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเลยนะครับน่าสนใจแล้วก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับพูดในงานแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือในห้องมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วหนทางในช่วงเวลาเนี้ยในระยะสั้นช่วงนี้ที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าต้องการที่จะเปิดประเทศเนี่ยมันอาจต้องมีการซ้อมเหมือนเป็น emergency plan นะครับซ้อมแผนเหมือนภัยพิบัติเลยแต่เป็นการซ้อมแผนอุบัติภัยทางโรคว่ายังไงก็ต้องเจอครับถ้าเราลองเกิดประเทศให้กับต่างประเทศกลับมามากขึ้นถ้าเจอแล้วจะจัดการยังไงกับชาวต่างชาติที่เข้ามามีเส้นทางแบบไหนมีซัพพลายเชนการขนส่งอย่างไรและสื่อจะต้องสื่อสารยังไงให้คนไม่ตกใจเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ระยองไม่แน่ครับเราอาจจะต้องทำอย่างนี้กับทั้งประเทศนะครับอาจจะต้องเทรนกันทั้งประเทศเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปมีการประเมินสถานการณ์นี่เป็นเรื่องที่เราคาดการไว้แล้วว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ทั้งประเทศเห็นตรงกันท่านนายกรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่ามันต้องแลกมาเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบที่ผมมาเห็นภาพที่หาดป่าตองที่กลายเป็นป่าช้าแล้วไม่รู้เลยว่าจะยังไงต่างคนต่างไปดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันเองนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังในฐานะของคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับอ่านแต่ข่าวจากส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าได้มาสัมผัสที่นี่เราได้เห็นเลยว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าจังหวัดอื่นมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นผมยินดีนะครับลองเข้าไปดูเพราะว่าผมว่าตอนนี้ต้องแก้ไขปัญหาแบบไม่ใช่องค์รวมแบบภาพใหญ่แต่มันต้องโฟกัสด้วยมันต้องเพอร์ซันอลไลซ์มากขึ้นเพราะแต่ละที่ก็มีองค์ประกอบนะครับไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เอามาฝากกันแล้วก็ต้องให้กำลังใจนะผมใช้คำว่านี่คือมันมีคำพูดหนึ่งที่คนไทยอาจจะคิดอย่างนี้นะครับผมจำได้ผมเคยทำข่าวที่พัทยาก็เงียบปิดล็อกดาวน์ไปชั่วขณะหนึ่งตอนนั้นนะแล้วมีคนบอกว่าก็คุณทำตัวเองคุณไม่ขายคนไทยคุณขายชาวต่างชาติเพราะมันแพงอะก็ฟังขึ้นนะเอาพูดตรงๆในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณไม่ง้อเราเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมาภูเก็ตก็คล้ายๆกันพูดกันตามตรงนะคนภูเก็ตอย่าโกรธผมละกันคือเราอยู่กับต่างชาติตลอดเราไม่ง้อคนไทยเลยเพราะว่าเราสามารถมีรายได้เข้ามาเราเอนจอยกับรายได้ที่เข้ามานะครับราคาก็เลยแพงมากที่นี่แบบค่าของชีพแพงจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีหลายท่านบอกกับผมว่าภูเก็ตสำนึกผิดแล้วก็
น่ารักดีครับเขาพูดกับผมเลยว่าภูเก็ตสำนึกผิดแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วว่าเขาต้องรับนักท่องเที่ยวไทยด้วยสำนึกผิดแล้วเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าถ้าในแง่ของการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากทางภาครัฐเองจากสถาบันทางการเงินเองยังไม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือไทยช่วยไทยครับทำด้วยกันนะครับอะไรที่เคยผ่านมาก็คิดว่าเป็นบทเรียนตอนนี้ในภาคการท่องเที่ยวผมคิดว่าคนไทยสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับคนที่มีกำลังซื้อนะครับคนที่ไม่มีกำลังซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันแต่ใครที่พอที่จะมีกำลังซื้อที่จะนะครับมาจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่ต้องภูเก็ตก็ได้ครับที่ไหนก็ได้นะครับผมคิดว่าลองให้โอกาสกับประเทศไทยดูว่าคุณสามารถที่จะมาต่ออายุต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะใช้คำว่าไม่ได้มองในมุมนี้ก็ได้นะครับอาจจะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วก็มันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะผมว่าพังงาก็บีรอบๆเนี่ยก็สวยหมดนะครับสวยหมดเลยก็ถ้ามีโอกาสนะไม่ใช่แค่อยู่แค่จังหวัดใกล้ๆตัวเองอย่างเดียวลองหาโอกาสดูมาแล้วก็จะยืนยันครับว่ามันคุ้มค่าจริงๆที่ได้มาเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ถ้าสมมตินะภูเก็ตกลับมาเหมือนเดิมจังหวัดอื่นกลับมาเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้บ่อยๆกับภาพที่ผมเห็นนะครับเห็นภาพหาดป่าตองที่โอ้โหมันสวยงามจริงๆธรรมชาติแล้วก็เหมือนหาดส่วนตัวเลยครับเหมือนเป็นของเราจริงๆก็ลองไปนะครับทบทวนดูแล้วก็ผมคิดว่าโมเดลภูเก็ตน่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นบทเรียนที่ต้อง diversify ธุรกิจตัวเองมากขึ้นเป็นบทเรียนที่ภาครัฐภาคเอกชนเราต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นเป็นบทเรียนของคนที่ทำงานปกติเหมือนพวกผมด้วยว่าหลังจากนี้นะครับจะต้องมีกลยุทธ์ที่จะวางเพื่อทั้งสั้นกลางยาวต่อไปว่าจะผ่านพ้นไปยังไงกับไอ้ new normal next normal ที่เกิดขึ้นกับมา reinvent ตัวเองใหม่อีกครั้งนึงนะครับว่าอนาคตธุรกิจของเราจะอยู่รอดได้ยังไงต่อไปเรื่องนี้ก็ต้องค่อยๆคิดนะครับค่อยๆทำกันไปแต่ถ้ามีโอกาสนะครับก็คงได้พบกันนะครับที่ภูเก็ตถ้ามีโอกาสผมก็คงจะแวะเวียนไปตามจังหวัดต่างๆวันนี้ก็คงจะขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาทักทายที่จังหวัดภูเก็ตมากถ้ามีโอกาสก็คงจะกลับมาอีกแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ